วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐค่ะก็มีการกล่าวถึงกรณีนี้แหละค่ะบอกว่าหากพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ส.ส.กำแพงเพชรของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องพ้นสมาชิกภาพส.ส.จากคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีล้มการประชุมอาเซียนเมื่อปี2553เนี่ยนะคะกังวลจะกระทบกับเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลในสภาหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้กังวลนะว่าจะทำให้กระทบกับเสียงของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหากพันตำรวจโทไวยพจน์ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกก็จะส่งคนลงแข่งขันค่ะที่สำคัญเนี่ยมั่นใจเลยนะคะมีฐานเสียงอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าหากพันตำรวจโทไวยพจน์ส่งลูกชายลงก็น่าจะได้ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามต่ออีกค่ะบอกว่ากรณีการเลือกตั้งซ่อมนะคะของส.ส.เขต5จังหวัดนครปฐมเนี่ยหลังจากที่นางสาวจุมพิตาจันทรขจรส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลาออกนั้นเนี่ยนะคะทางพรรคพลังประชารัฐเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยนะคะเพราะว่ามีคนเก่าอยู่แล้วฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็จะเพิ่มขึ้นไหมล่ะมันเป็นหน้าที่ของการรัฐบาลท่านก็ต้องทำให้รัฐบาลเข้มแข็งอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงอ่ะการเราก็เดี๋ยวเราจะส่งคนลงถ้าสมมติว่าท่านโดนจริงๆนะส่งลูกชายลงใช่ไหมคะก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูที่กังวลไหมคะว่าอาจจะทำให้แพ้และทำให้เสียงมันน้อยลงไปไม่กังวลนะถ้าไม่ใช่เขาจะฆ่าหรือฆ่าอะไรนะไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็เรายังไม่รู้ก็ยังไม่รู้กันข้างกลางข้างหน้าก็ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องหาเสียงก่อนนะครับแต่มันก็มีฐานเสียงอยู่นะก็คิดว่าถ้าท่านไวยพจน์ท่านเอาลูกชายลงก็น่าจะได้มันไม่ใช่หน้าที่ผมเอาก็เมนเต็มตัวก็มีคนเก่าอยู่แล้วนะคนเดิมใช่ไหมคะแบบนี้ส่งคนเดิมอ่ะ